ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะเราจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมคืออะไรส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเราก็ท้อง่ายว่าเรามาทำทำไมเราเหนื่อยเพื่ออะไรเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องของจุดหมายเราจำจุดหมายแต่เราไม่ได้เข้าใจคนเราเนี่ยตอนที่เราเรียนหนังสือพอมีใครมาถามเราแล้วเราตอบได้คนจะบอกว่าเราอะฉลาดจริงไหมแม่ชีวันโอ้ฉลาดจำได้เรียนหนังสือฉลาดเนี่ยโอ้จำเก่งจริงเลยฉลาดความฉลาดที่มันเกิดขึ้นจากความจำมันก็จึงกลายเป็นความสับสนของการปฏิบัติธรรมในปัจจุบันเราคิดว่าความจำได้เนี่ยคือความฉลาดแต่โดยสภาวะธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยความฉลาดหรือปัญญาเนี่ยมันคือความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสร้างบารมีของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะมีจุดหมายสูงสุดขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่เข้าใจจุดหมายของเราเนี่ยเราจำเอาแค่ง่ายๆแต่เรื่องอธิษฐานอธิษฐานเข้าพรรษาฉันต้องการอธิษฐานเข้าพรรษาเพื่อที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานตลอด3เดือนฟังแล้วดูดีไหมดูดีนะแต่พอมาอยู่ในพรรษาจริงๆมันไม่มีความสุขนะบางทีไอ้ตอนเข้าเนี่ยมันมีความสุขอยู่ประมาณอาทิตย์แรก2อาทิตย์แรกพอมาอยู่เป็นนานๆปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราคิดผิดหรือคิดถูกวะเนี่ยถ้าเราไปอยู่วัดอื่นซะเราก็ไม่ต้องมานั่งเดินขนาดนี้สบายๆไม่ต้องมาทรมานตัวเองอันเนี้ยมันคือการที่เราไม่เข้าใจคำอธิษฐานของตัวเองเราใช้ความจำเราจำมันอะว่าเราพูดแบบเนี้ยแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะรักษาคำพูดที่จำเอาไว้มันจึงทรมานแต่คนเนี่ยถ้าเกิดความเข้าใจเนี่ยเราจะเห็นคนที่มีลักษณะความเข้าใจเนี่ยจะขยันแล้วมีความสุขแม้กระทั่งลำบากคนที่มีความเข้าใจเนี่ยเขาจะมีความสุขเหมือนกับเราทำงานเอาแบบทางโลกก่อนทางโลกเนี่ยเราเห็นคุณค่าของเงินเหนื่อยแค่ไหนก็ยอมนะจริงไหมบางคนไปกรีดยางตอนกลางคืนเป็นเวลานอนแท้ๆยังไม่ยอมนอนเลยไปกรีดยางแล้วสวนยางเนี่ยไม่ใช่ว่ามันน่าอยู่ที่ไหนมืดก็มืดงูก็เยอะทั้งที่มีคนบอกระวังงูนะระวังงูนะไม่เป็นไรราคามันดีขอให้ได้เงินเถอะมีความสุขกับการกรีดยางมีความสุขกับการอดนอนแปลกไหมปฏิบัติธรรมเนี่ยอดนอนก็ไม่ได้อดนอนนะถึงเวลาก็มีคนเตรียมอาหารบนโต๊ะอย่างดีเลยถึงเวลาก็เดินให้กำหนดด้วยไม่ต้องรีบให้มีสติไปตักอาหารเช้ามาเนี่ยพอแม่ชีเขาทำวัดเสร็จเนี่ยเขาวิ่งมานะแม่ชีกัญญาเนี่ยมีหน้าที่วิ่งเอาอาหารมาส่งเพราะวางไว้มันมีความไม่แน่นอนเรื่องของการอยู่ต่อตลอดของอาหารเดี๋ยวนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอาหารหายเราจะไม่จับผิดใครแต่เราจะป้องกันเฉยๆเราก็มาวางตอนเช้าก่อน5นาทีแทน
ในเมื่ออาหารมันหายใช่ไหมล่ะสมัยก่อนเนี่ยวางไว้เป็นกองเลยถ้าเกิดว่าใครทันนะยุคไม่ชีเพนใช่ไหมยุคสมัยก่อนที่มาปฏิบัติอาหารเนี่ยจะวางไว้เป็นแบบเป็นกองๆเลยนะโยคีเนี่ยวางไว้เต็มไปหมดให้โยคีหยิบเอาหมดก็จะมาเติมให้ปรากฏว่ามันมีอันตรธานไปเราก็เลยใช้วิธีการเอาละเราไม่มานั่งจับผิดใครแล้วไม่มานั่งโกรธใครให้มันเสียเวลาในเมื่อมันไม่เป็นระบบเราก็สร้างระบบขึ้นมาเพิ่มเช้ามาแม่ชีก็จะวิ่งมาเลยแม่ชีที่อยู่บาลีนะเอาอาหารเอาอะไรต่างๆมาวางไว้ให้ตอนเช้าป่านนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเราลำบากเลยลำบากให้แม่ชีคนนึงไม่ลำบากหรอจริงอะเอาจริงๆลำบากไหมไม่ลำบากแม่ชีอ้วนลำบากไหมไม่ลำบากสู้แค่ตายไม่ต้องกลัวเพราะว่าเจ้าของร้านบ้านไร่เคหพันธ์เนี่ยวัสดุก่อสร้างเนี่ยสนิทกับวัดรู้สึกกรรมฐานถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยกู้เขามาทำเจดีย์ได้เอาวัสดุก่อสร้างมาทำเจดีย์ก่อนได้จ่ายเงินหลังกฐินสู้แค่ตายเลยไม่ต้องกลัวที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยโยคีไม่ได้ตอนฟังธรรมเนี่ยมันเหมือนจะขึ้นนะเขาบอกว่าการบรรยายธรรมที่มันมีประโยชน์ที่สุดก็คือปลุกจิตของโยคีเนี่ยให้ขยันให้แก้วกล้าให้เข้าใจปลุกขึ้นแป๊บเดียวเองอ่ะมันก็ปลุกคนสลึมสลือยังไงบางทีปลุกเนี่ยยิ่งเฉพาะคอร์สเข้มเนี่ยคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ย7วันเนี่ยใหม่ๆเนี่ยอย่างนี้ยังแบบคนเก่าละมาปฏิบัติธรรมอยู่นะยังคอร์สเข้ม7วันบางคนถูกหลอกมามั่งอะไรมั่งปลุกนะเหมือนปลุกคนหลับอะเคยปลุกเด็กป่ะเด็กแบบ 3-4 ขวบแล้วไม่อยากจะตื่นอะมันก็ตื่นแบบตื่นงงเงงงเงงแล้วก็หลับต่ออะอารมณ์ปลุกโยคีเป็นแบบนั้นเลยเหมือนจะรู้สึกตัวแล้วก็หลับไปต่อเหมือนจะรู้สึกตัวแล้วก็หลับไปต่อก็ฉันจะนอนนะมีอะไรเปล่าเด็กตอนอาจารย์แนะนำสิ่งต่างๆที่ต้องทำต่อสภาวะธรรมเหมือนจะฟังรู้เรื่องนะแต่พอกลับไปก็เป็นของตัวเองเหมือนเดิมเหมือนเด็กปลุกไม่ขึ้นถามว่าก็พยายามแล้วนะอาจารย์จะเอายังไงอาจารย์ก็ไม่เอายังไงหรอกมึงเข้าใจสภาวะคนเนี่ยเหมือนกับเด็กอ่ะกำลังง่วงนอนอยู่เนี่ยจะบังคับให้เด็กหายง่วงเป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมคะคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องมีวิธีการทำยังไงให้ความง่วงมันหายคนที่เป็นครูบาอาจารย์เองเนี่ยก็ต้องมีวิธีทำยังไงให้ลูกศิษย์หรือโยคีเนี่ยหายออกจากความง่วงคือตื่นก็คือปลุกขึ้นนั่นเองปลุกขึ้นอย่างเช่นวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของเงินเรายอมเหนื่อยนะบางคนเนี่ยเจ้านายก็ไม่ดีทำงานอ่ะโดนด่าเช้าด่าเย็นนะทุกข์มากก็ยังทนเคยเจอไหมคะบางคนเราก็ทนมากเลยนะทนโดนเจ้านายด่าโดนด่าเช้าด่าเย็นทนเพื่ออะไรคะเพื่อเงินทำไมเขาถึงทนเพื่อเงินล่ะเพราะเขาต้องการเอาเงินไปใช้เพราะเขารู้ว่าไอ้เงินที่เขาได้มาเนี่ยมันมีประโยชน์การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันบางทีเนี่ยมันเกิดสภาวะที่ทรมานอึดอัดเหนื่อยเบื่อต่างๆถามว่าทำไมเราไม่ทนเพราะเราไม่เห็นว่าไอ้คุณค่าที่มันเกิดขึ้นจากการมีสติในขณะที่เรารู้ความเบื่อคุณค่าในขณะที่เรารู้ความง่วงคุณค่าในขณะที่เรารู้ความฟุ้งซ่านเนี่ยมันมีมากแค่ไหนไงเราไม่ยอมอดทนต่อความง่วง
เราไม่ยอมอดทนต่อความเบื่อเราไม่ยอมอดทนต่อความเจ็บปวดแต่เรามีแต่อยากให้มันหายตอนที่เราทำมาหากินกันอยู่ไปทำงานเจอเจ้านายด่าๆเนี่ยเราเคยบังคับให้เจ้านายหยุดด่าไหมเฮ้ยแกหยุดด่านะฉันจะทำงานฉันจะได้มีความสุขได้ไหมไม่ชิวันเราขายของเนี่ยลูกค้ามาซื้อของอ่ะพูดกับเราไม่พอเอางี้เอาร้อยนึงโอ้โหร้อยนึงมันเยอะนะมันพูดไม่พอก็ช่างมันแล้ววะเอาเงินไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็ไปแล้วทำไมแบบนี้เราถึงทนนะเพราะเราหวังว่าเราจะได้เงินจากเขาใช่ไหมแต่ทำไมในเมื่อมันเกิดความง่วงขึ้นมาเกิดความฟุ้งขึ้นมาเนี่ยทำไมเราไม่รู้หรอว่าการที่เราเอาสติเนี่ยไประลึกรู้ความง่วงระลึกรู้ความเจ็บระลึกรู้ความฟุ้งเนี่ยมันมีค่าแค่ไหนคุณค่าของมันเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราเข้าไปรู้จักเขานะคะนั่งทนไปจนมันผ่านหรือบางทีก็ไม่ทนมันก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจะทนเพื่ออะไรไปมาลืมคำอธิษฐานตัวเองลืมสัจจะด้วยซ้ำกลับมานั่งคิดอยู่เอ๊ะเรามาที่นี่เนี่ยเรามาถูกทางหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเราจะมานั่งทำเพื่ออะไรปกติเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนที่ฟังธรรมกับพุทธเจ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพุทธเจ้าก็เมื่อบวชแล้วพุทธเจ้าก็จะชี้นู่นป่านั่นถ้ำใช่ไหมให้ไปปฏิบัติเอ้าเขาฟังอยู่ไม่กี่คำเองนะคะเขาไปปฏิบัติเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางทีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าเกิดเราไปอ่านประวัติเนี่ยบางท่านน่ะบอกว่าท่านเป็นศิษย์นะท่านเจอแค่ครั้งเดียวนะเป็นศิษย์แล้วเราที่เจอกันขนาดนี้บางคนยังบอกไม่ใช่ศิษย์เลย ฉันไม่ใช่เป็นลูกศิษย์ฉันมาเข้าปฏิบัติธรรมเฉยฟังคำแนะนำฟังคำปฏิบัติสารพัดก็ยังบอกไม่ใช่สิทธิ์เลยคิดดูแล้วกันแต่บางคนเนี่ยครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยไปอ่านประวัติเลยค่ะบางคนเจอหลวงปู่มั่นแค่แป๊บเดียวเองนะได้ไปกราบครั้งหนึ่งหลวงปู่มั่นให้กรรมฐานไปเจอหลวงปู่ชาครั้งหนึ่งหลวงปู่ชาให้กรรมฐานกลับมาบอกว่าท่านได้ธรรมะจากหลวงปู่ชาท่านได้ธรรมะจากหลวงปู่มั่นได้มาครั้งนั้นคือที่เขาปลุกทีเดียวตื่นเลยไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยพอท่านปลุกใครขึ้นมาสักคนหนึ่งเนี่ยดูที่คือหนึ่งสังเกตดีๆนะคะว่าคนที่จะปลุกขึ้นหรือคนที่จะปฏิบัติขึ้นเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนมีความต้องการสูงในการปฏิบัติสังเกตไหมคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยท่านจะขวนขวายไปหาครูบาอาจารย์ที่สอนตัวเองได้แล้วเมื่อไปถึงปุ๊บเนี่ยก็จะทำตามคำแนะนำเลยเพราะว่ากว่าที่จะเจอครูบาอาจารย์ที่สอนเราได้เนี่ยมันยากถามว่าเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ชีอ้วนเองไม่ชีเพนเองไม่ชีกระหนึ่งเองหรือไม่ชีสีดาเองเนี่ยมีใครรู้จักเราบ้างไหมจริงๆเข้าใจเราเคยถามคำถามนี้กับตัวเองหรือเปล่าว่าเคยมีใครรู้จักตัวเราแล้วเข้าใจเราในสิ่งที่เราอยากจะทำบ้างไหมมีไหมไม่จริงกันหนึ่งรู้ใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยสนับสนุนเราทุกอย่างที่เราอยากจะทำเข้าใจเราจะผิดก็เข้าใจเราถูกก็ส่งเสริมดีกับเราทุกสิ่งทุกอย่างเลยมีไหมมีไหมแม่ชีเพ็ญมีครูบาอาจารย์ที่แหละมีที่ถามเนี่ยเราไม่มีเลยนะคนที่จะเข้าใจเราอะมานั่งดูเราว่าเราผิดพลาดแบบไหนก็แนะนำความผิดพลาดของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นตรงไหนที่เราดีอยู่แล้วเนี่ยท่านก็ให้กำลังใจคนอย่างเงี้ยแล้วโอกาสที่เรามีเนี่ยกำลังจะบอกว่าเราต้องรักษาไว้ไหมหาเจอแล้วหายากที่สุดเชื่อหรือเปล่าคะว่าตัวเองก็มีอาจารย์เหมือนกันพอถึงวันนึงเนี่ยที่เราต้องทำงาน
ตามเหตุตามปัจจัยที่มันเกิดขึ้นคิดถึงระลึกถึงครูบาอาจารย์ตลอดเวลาเลยนะจะไปยังไม่ได้ไปเลยถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยพอมันไม่ได้เจอเนี่ยมันไม่ได้เจอนะตอนที่เจอเนี่ยได้ประโยชน์อะไรที่สุดเนี่ยทำให้ได้แล้วพอเราทำได้ปุ๊บเนี่ยเรารักครูบาอาจารย์เราเคารพครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาที่พูดถึงตัวเองนะคะทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยถึงจะไม่เจอท่านความรักความเคารพของเราที่มีอยู่ต่อครูบาอาจารย์เนี่ยมันหล่อเลี้ยงหัวใจมันหล่อเลี้ยงหัวใจเราอยู่เรามองเห็นท่านทำงานเรามองเห็นท่านสอนเราด้วยความเมตตาเพราะเรามีต้นแบบที่ดีอ่ะเราจึงเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นต่อๆไปได้เราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยเราจะต้องอยู่นานขนาดไหนแต่อย่างน้อยๆเนี่ยวิธีการแนะนำวิธีการสอนเนี่ยอย่างแม่ชีเองหรือหลายๆท่านที่เข้ามาสอนกรรมมานั่งปฏิบัติกรรมฐานก็จะรู้ว่าการสอนกรรมฐานเนี่ยมันต้องใจเย็นบางทีโยคีด้วยซ้ำที่จะหงุดหงิดไม่ใช่อาจารย์อาจารย์ก็พูดอยู่อย่างนั้นแหละอาจารย์ไม่ได้ปฏิบัติมาเหมือนกับบางทีเนี่ยเราสอนเด็กอนุบาลเขียนกอไก่เด็กอนุบาลมีการบ้านเด็กอนุบาลมีการบ้านจะต้องนั่งคัดลายมือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายเด็กอนุบาลคนนั้นก็บอกว่าทำไมครูไม่ทำด้วยอ่ะครูเนี่ยต้องมาทำด้วยดิให้เจ้าของทำแล้วครูไม่ยอมทำได้ไงเอาเปรียบก็เลยบอกว่าไม่ทำคนที่ไม่ได้รับประโยชน์คือใครคะก็คือเด็กอนุบาลที่ไม่ยอมทำเพราะว่าต้องให้ครูมานั่งครูต้องมีการบ้านเหมือนกันดิมันเป็นคนลาวาระมันเป็นคนละหน้าที่ละเหมือนกับเราจะไม่ยอมเหมือนกับหลายๆคนที่สมมุติว่าเราไปเจอคนที่เขาปฏิบัติธรรมมันมีหลายรูปแบบใช่ไหมคะบางคนเนี่ยอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยบางทีเนี่ยเขาฟังธรรมปุ๊บเขาบรรลุธรรมเลยเกิดอะไรขึ้นไม่ชี้คนหนึ่งทำไมเขาฟังธรรมแล้วเขาบรรลุเลยทำไมเราฟังแล้วเราไม่บรรลุขนาดภาษาลีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยฟังธรรมจากท่านพระอัสสชิตอนนั้นพระสารีบุตรเนี่ยไม่ได้ชื่อพระสารีบุตรแต่แม่เนี่ยชื่อสารีแต่พระพุทธเจ้าเรียกพระสารีบุตรเรียกชื่อแม่พระสารีบุตรเนี่ยชื่ออะไรอุปติสสะท่านพระโมคคัลลานะเนี่ยชื่อโกริตะเป็นเพื่อนรักกันคุยกันเอาไว้ไปเรียนอยู่ที่สำนักอาจารย์สัญชัยไปเรียนที่สำนักอาจารย์สัญชัยจนอาจารย์เนี่ยหมดภูมิสอนอะไม่รู้จะสอนอะไรแล้วอะเก่งแล้วได้วิชาความรู้ไปอาจารย์ก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าไปเรียนก็คือชวนให้เป็นอาจารย์สอนท่านอุปติสสะกับท่านโกริตะเนี่ยก็จุดหมายอะไม่ได้เพื่อเป็นอาจารย์ไงจุดหมายไม่ได้เพื่อเป็นอาจารย์สอนจุดหมายเนี่ยเพื่อที่จะแสวงหาความหลุดพ้นบางทีเราคุยกับคนเนี่ยเราต้องดูจุดหมายเขาด้วยนะคะเราอย่าไปเปลี่ยนจุดหมายใครบางคนเนี่ยชอบคุยกับคนอื่นชอบเปลี่ยนจุดหมายคนอื่นเขาคนเนี่ยถ้าใครจะรักเราสักคนนึงเนี่ยเราต้องดูจุดหมายเขาค่ะว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราช่วยเขาการเปลี่ยนจุดหมายคนอื่นเนี่ยมันทำให้คุยเสียเวลามากถ้าเขาต้องการเปลี่ยนจุดหมายเองเนี่ยเราค่อยแนะนำแต่ถ้าเกิดเขายังยืนยันจุดหมายเดิมเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้อย่างเช่นพระท่านอุปติสสะกับท่านโกริตะเนี่ยจุดหมายไม่คือไม่ได้ไ
ไม่ได้มีความปรารถนาเนี่ยลูกเศรษฐีอ่ะลูกคนรวยอ่ะมีฐานะไม่จำเป็นที่จะต้องมาเป็นอาจารย์สอนก็ได้จริงไหมคะไม่จำเป็นก็ไม่ได้ต้องการตรงนี้ทีนี้ก็เลยสัญญากันออกจากสำนักของอาจารย์สัญชัยก็เลยสัญญากันว่าถ้าใครเนี่ยไปเจอครูบาอาจารย์ที่สามารถแนะนำให้เข้าถึงความหลุดพ้นได้เนี่ยหรือเจออาจารย์ดีๆเนี่ยมาบอกกันนะห้ามทิ้งกันนะก็ปรากฏว่าท่านอุปติสสะไปเจอก่อนไปเจอท่านอัสสัทธิกำลังเดินอยู่เกิดความเลื่อมใสเกิดความเลื่อมใสคือคนเราเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเลยว่าคนคนนี้จะรักเราหรือเกลียดเราไม่ต้องไปทำให้เขารักไม่ต้องไปทำให้เขาเกลียดคนมีอุปนิสัยแบบไหนมันก็จะรักคนที่ตัวเองชอบแบบนั้น ความทุกข์ของคนในโลกใบนี้เนี่ยอีกข้อนึงที่มันเกิดขึ้นมาคือเราชอบบังคับคนอื่นให้ชื่นชมเราหรือยินดีในตัวเราธรรมชาติของการชื่นชมเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้อาจจะมีบุญเก่าเคยเกื้อหนุนกันมาหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันตรงกับที่เขาต้องการในเวลานั้นถ้าเขาต้องการอะไรเวลานั้นนะเขาก็จะชื่นชมคนนั้นบางทีเราเองเราก็ไม่ได้ชื่นชมคนคนเดียวในเวลาเดียวในช่วงชีวิตถูกไหมคะบางช่วงเนี่ยถ้าเราชอบทำอาหารเนี่ยเราก็จะไปคบกับคนที่ทำอาหารด้วยกันสนุกสนานคุยกันแต่บางช่วงในเฮ้ยช่วงโมงนี้ไม่อยากจะทำอาหารแล้วเราอยากที่จะทำงานวิจัยเราอยากที่จะเขียนหนังสือเราก็จะความคิดเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนทันทีนะคะคนที่ทำอาหารร่วมกับเราเนี่ยจะหมดความหมายไปเลยเราจะไปให้ความหมายกับคนอีกกลุ่มหนึ่งแทนเพราะฉะนั้นจิตของคนเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่เราเรียนรู้มันแล้วเราจะเข้าใจมันว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทีนี้ตอนนั้นเนี่ยท่านอุปติสสะเนี่ยก็มีความชื่นชมไงชื่นชมในความที่ท่านอัสสัทธิเนี่ยคือหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่บรรลุธรรมที่บรรลุธรรมก็เลยเข้าไปถามมาท่านบวชเนี่ยสำนักใครสอนอะไรประมาณเนี่ยคุยกันท่านอาจารย์บอกบวชสำนักพระพุทธเจ้าแล้วก็ตัดแล้วก็ขอโทษทีกันแล้วก็พูดธรรมะให้ฟังศาสดาท่านสอนว่ายังไงอ๋อทำใดเกิดแต่เหตุทำนั้นต้องดับที่เหตุเท่านี้ท่านโกริตะบรรลุโสดาบันไม่ชีบรรลุเรียงบรรลุเรียงแค่นี้บรรลุไหมไม่ชีเพนบรรลุเรียงเท่านี้บรรลุบางคนเนี่ยอย่าบอกจะว่าอย่าว่าจะบรรลุเลยไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจว่าอะไรวะเนี่ยแต่ว่าท่านอุปติสสะเนี่ยท่านโกริตะเนี่ยท่านอย่าลืมนะว่าไปเรียนกับสำนักอาจารย์สัญชัยมาแล้วปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่างๆมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ท่านจะฟังแล้วเนี่ยอ๋อมันต้องแก้ที่เหตุเหมือนกับที่อาจารย์บรรยายมาหลายวันแล้วปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอะไรเป็นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดอวิชชาอวิชชาเนี่ยเป็นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยดับอวิชชาได้เมื่ออวิชชาถูกดับไปแล้วพระอรหันต์จึงไม่มีอวิชชาและไม่มีอุปทานเมื่อพระอรหันต์จิตดับลงจิตไม่มีอวิชชาก็จึงไม่สามารถเกิดได้อีกเพราะฉะนั้นทำใดดับแต่เหตุ
ทำใดเกิดจากเหตุทำต้องดับที่เหตุเราเกิดจากอวิชชาเราก็ดับที่อวิชชาขนาดปัญญาขนาดนี้โยคีฟังก็ยังบอกก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดี แต่ว่าท่านอุปติสสะบรรลุไปเรียบร้อยแล้ว เขาคุยกันเขาเดินเจอกันนะบรรลุธรรมเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งฟังเทศเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนออย่างเรานะคะไม่มีเจอกันปุ๊บฟังปุ๊บบรรลุเลยจริงๆแล้วเนี่ยท่านพระสารีบุตรเนี่ยบรรลุพระโสดาบันก่อนพระโมคคัลลานะพอบรรลุธรรมปุ๊บคิดถึงพระโมคคัลลานะขึ้นมาทันทีเลยฮะเพื่อนเราบอกเอาไว้ยกตัวอย่างเราต้องไปหาเพื่อนเราก่อนแล้วคนแรกก็ไปหาเพื่อนเราเจอแล้วแต่ที่เจอเนี่ยเจอแค่สาวกนะคะมันยังไม่เจอพระพุทธเจ้านะบอกกับท่านอัสสชิว่าเดี๋ยวจะตามไปที่สำนักพระพุทธเจ้าแต่ไปหาเพื่อนก่อนถ้าเป็นเราล่ะไม่ชีอ้วนไปหาพระพุทธเจ้าก่อนแล้วไม่หาเพื่อนหรอกนิสัย มนุษย์ล่ะจริงไหมไม่ชีใครไม่คิดถึงความจริงอันเนี้ยนะถ้าเจอของดีเนี่ยไปก่อนไหมไปก่อนเจอท่านอัสสชิแล้วอ่ะเป็นเราตามท่านอัสสชิไปแล้วเอาละไปก่อนแล้วไอ้ค่อยว่ากันเพื่อนแต่ความสุดยอดของท่านพระสารีบุตรหรือท่านอุปติสสะเนี่ยท่านไปก่อนเดี๋ยวเราตามไปหาเพื่อนก่อนเพื่อนอย่างนี้หาง่ายนะหายากยากนะยังไม่เจอพระพุทธเจ้าเลยทั้งที่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยในอนาคตอีกไม่ขี่นาทีขี่ชั่วโมงเนี่ยในวันนั้นเนี่ยจะได้เจอสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดเนี่ยถ้าถามอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยถ้าเกิดเจอท่านอัสสชิปุ๊บเป็นภาษาลีบุตรเนี่ยไม่ใช่เป็นภาษาลีบุตรดิถ้าเป็นท่านท่านก็ไปใช่ไหมเป็นเราถ้าเป็นเราไปหาพระเจ้าก่อนค่ะถ้าเป็นอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยจะไปหาพระเจ้าก่อนแล้วค่อยกลับมาหาพระโมคคัลลานะอันนี้เราต้องกล้าพูดความจริงอ่ะเราจะมาบอกว่าถ้าเป็นฉันก็ทำแบบนี้แหละคืออยู่ดีๆก็พูดโกหกขึ้นมาหลอกตัวเองอีกต่างหากมันจะคุ้มค่าไหมล่ะอุตส่าห์ปฏิบัติธรรมมาขนาดนี้เรื่องจริงของตัวเองยังไม่กล้าพูดเลยบางคนรักษาฟอร์มรักษาภาพพจน์น่ะไม่กล้าที่จะพูดความจริงอ่ะจิตมันก็เลยไม่ใสจิตมันจะใสได้มันก็ต้องกล้าที่จะพูดความจริงไปจันทมวลีไม่ดีขนาดนั้น ไปหาพระเจ้าก่อนละจ้า ใช่ไหมพอไปถึงก็บอกสิ่งที่รู้สึกตัวเองอึ้งแล้วก็ตื่นแล้วก็ประทับใจมากก็คือว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยมีความสามารถในการถ่ายทอดหรือพระโมคคัลลานะมีบุญเก่ามากต้องเจอกันพระสารีบุตรบอกเจอแล้วเจอท่านอัตตชินะคะนี่แหละเราเจอธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านตัดแบบนี้บอกท่านอัตตชิไว้แล้วก็พูดให้กับท่านโกริตะฟังบรรลุโสดาบันตามบรรลุโสดาบันทันทีทำให้เพื่อนเป็นพระโสดาบันอย่างเราเป็นไงคะถึงเวลาเราปฏิบัติธรรมซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะปฏิบัติธรรมอย่างดีฝึกสติอย่างดีพอเราไปเจอเพื่อนเราเฮ้ยชั่วโมงนี้ฉันไม่ได้ปฏิบัติธรรมฉันอยากจะไปเที่ยวปาเที่ยวกัน แทนที่จะเอาความดีๆเนี่ยไปให้เพื่อนดันพาเพื่อนเที่ยว บางคนเป็นอย่างนั้นนะ เพราะไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันมีค่าไงคนที่ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำมีค่าเนี่ยจะไม่เอาสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยไปโชว์โดยธรรมชาติจริงไหมหรือเอาไปให้ตอนนี้โอ้มันเหนื่อยพักผ่อนขอคุยเล่นๆสบายๆดูหนังฟังเพลงดีกว่าพอเราไปดูหนังฟังเพลงต่างๆเนี่ยหลายคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเรากลับไปที่บ้านแล้วเป็นแบบนั้นเขาก็เลยไม่เชื่อเราก็เลยไม่เชื่อ
ว่าเราเนี่ยปฏิบัติธรรมเราได้จริงๆพอเราไปสอนเขาเขาก็ไม่ฟังเราพอเขาไม่ฟังเราปุ๊บเราก็เลยเป็นยังไงเสียใจเพราะเขาไม่เชื่อเราเราปฏิบัติธรรมดีจริงๆนะตอนเดินโยกมเราก็เดินดีจริงๆไปดูฉันตอนปฏิบัติธรรมสิแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ามันจะเข้าใจเนี่ยมันจะต้องมีพฤติกรรมหรือการแสดงออกในด้านของความเห็นการพูดหรือการกระทำฝ่ายบวกไม่ลบถ้าปฏิบัติธรรมไปแล้วยิ่งปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยมีครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยคิดลบพูดลบทำลบเนี่ยนอกจากทำลายตัวเองแล้วด้วยเนี่ยก็ทำลายครูบาอาจารย์ด้วยนะคะโอ้ลูกศิษย์อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีสอนว่ายังไง เป็นอย่างเงี้ยทีนี้พูดถึงเรื่องของพระสารีบุตรต่อพอท่านก็พากันไปกราบพระพุทธเจ้าพอไปกราบพระพุทธเจ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยพระสารีบุตรใช้เวลา15วันในการบรรลุธรรมส่วนพระโมคคัลลานะใช้เวลาแค่7วันเองนะปกติเนี่ยเราแสดงธรรมเราบรรยายธรรมเนี่ยคนที่เข้าใจก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรคะฉลาดกว่าใช่ไหมจริงป่ะอู้ฉลาดเข้าใจเร็วคนที่เข้าใจช้าเนี่ยก็จะฉลาดน้อยกว่าแต่ปรากฏว่าในเรื่องราวของพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรเนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยบรรลุธรรมช้ากว่าแต่ฉลาดกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความฉลาดของคนเนี่ยเขาไม่ได้ดูตรงที่ว่าเข้าใจเร็วหรือเข้าใจช้าเขาดูตรงที่ว่าเข้าใจลึกซึ้งหรือไม่ลึกซึ้งพระสารีบุตรเนี่ยมีความเข้าใจลึกซึ้งมากอย่างเช่นยกตัวอย่างการทำอาหารคนที่ทำอาหารออกมาเนี่ยเหมือนกันได้เป็นจานเหมือนกันเป็นส้มตำเหมือนกันหรือเป็นแกงเหมือนกันเช่นแกงกะทิเนี่ยอย่างคนไทยแกงกะทิเนี่ยโอ้ยก็ไม่จะยากอะไรเลยอาจารย์ก็แค่เอาแกงเอากะทิใส่เข้าไปเอาพริกแกงไปคนเอาหมูใส่เอาไก่ใส่ขึ้นมาเอาเครื่องใส่ก็เป็นแกงกะทิละแต่คนที่เขาแกงกะทิเก่งๆแกงเป็นคนโบราณสมัยก่อนโอ้โหเรื่องเยอะนะไม่ชีแกงตอนนั้นแม่สอนแกงตอนเด็กๆกะทินี่นะไม่ใช่กะทิเถื่อไม่ใช่กะทิกล่องนะคะต้องมีหัวกะทิหางกะทิมีหัวกะทิหางกะทิหัวกะทินี่ต้องเคี่ยวแล้วเคี่ยวกะทิไม่ใช่ตั้งหม้อทิ้งไว้แล้วก็ไปตัวเองไปเดินไห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 นไม่ใช่นะต้องคนอยู่อย่างนั้นแหละคนกะทิที่เป็นหัวกะทิจนมันแตกมันแตกมันเนี่ยดูเป็นหรือเปล่าไม่ใช่เลยไม่ใช่เป็นข้าวเป็นไม่ใช่เป็นแตกมันดูเป็นไหมแกงคนจนมันแตกมันขึ้นมาถือว่าใช้ได้ถ้าน้ำกับไอตัวกะทิมันไม่แยกมันยังไม่แตกมันต้องดูยกขึ้นมาแม่จะบอกมันจะแยกออกจากกันแบบนี้นะเขาถึงเรียกว่ากะทิแตกมันถึงค่อยเอาพริกแกงเดี๋ยวผัดลงไปให้มันหอมๆนะไม่ใช่ผัดออกไปแล้วก็เทใส่หม้อไอหม้ออีกใบนึงก็ตั้งน้ำห่างกะทิเอาไว้ผัดจนมันหอมจนมันมันออกไม่ต้องใส่น้ำมันพืชแบบสมัยนี้ทำไมไม่ใส่น้ำมันพืชพริกแกงมีน้ำมันพืชอย่างเงี้ยใส่ลงไปมันต้องมีรายละเอียดมันถึงจะมีอะไรทำไมไม่น่าแล้วมันถึงอร่อยยังผัดก็ผัดให้กับเนนมันนั่งเฝ้าสูตรเลยนะวันหลังเนนขอทำเองมั่งให้ทำไปดูมาเฝ้าสูตรบอกเดี๋ยวศึกวิทยธรรมก็ผัดขายบอกเนมันต้องกินขนาดนั้นก็ได้มาเฝ้าสูตรผัดข้าวผัดบอกมันต้องมีหลายอย่างแม้กระทั่งการพลิกเตาหลิวการงัดข้าวขึ้นมาเพื่อที่จะผัดให้มันแห้ง
ไม่ใช่บี้อยู่อย่างนั้นนะบี้ยันผัดทีเดียวขึ้นไปทีข้างล่างไหม้มันต้องทำยังไงกระทะเนี่ยเตาหลิวมันต้องผัดยังไงมันถึงจะออกมาแล้วข้าวมันถึงจะล้วนมันถึงจะอร่อยแล้วแห้งขนาดไหนถึงจะเรียกว่าข้าวผัดที่อร่อยข้าวต้องแห้งขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนทำกับข้าวหลายคนเนี่ยก็จะมีเทคนิคหรือจะมีวิธีการแตกต่างกันเรากำลังพูดถึงตรงนี้ตรงที่ความละเอียดความละเอียดมันไม่เท่ากันสักแต่ว่าใส่ลงไปเดี๋ยวก็กินแล้วเงี้ยมันก็ได้อยู่อ่ะแต่คือจิตมันไม่ละเอียดไงไอ้ตัวจิตมันไม่ละเอียดภาษาลีบุตรกับพระโมคคัลลานะก็คือแตกต่างกันอันเนี้ยบรรลุธรรมเหมือนกันไหมเหมือนค่ะแต่พระโมคคัลลานะเนี่ยจะเด่นไปในเรื่องของฤทธิ์ส่วนภาษาลีบุตรเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของการเขาเรียกว่าการแสดงธรรมที่ลึกซึ้งการแสดงธรรมที่ลึกซึ้งไม่เหมือนกันทีนี้ทั้งสองท่านเนี่ยคิดดูแล้วกันว่าอาจารย์สัญชัยเนี่ยกลับไปที่อาจารย์เดิมก่อนอาจารย์เดิมของอาจารย์สัญชัยเนี่ยอาจารย์เดิมของภาษาลีบุตรโพคลันเนี่ยปีลูกศิษย์เนี่ยเป็นถึงอัครสาวกของพุทธเจ้าเลยนะมาหาอาจารย์สัญชัยมาหาอาจารย์สัญชัยว่าไปฟังธรรมพุทธเจ้ากันปฏิจริงเนี่ยหาตั้งแต่ก่อนนั้นแล้วนะไปฟังธรรมพุทธเจ้ากันเพราะว่าเจอแล้วไปหาอาจารย์อาจารย์ไม่ไปถ้าเราเองเนี่ยเอาอัตตาตัวตนของเราเอาความคิดของเราที่เรารักพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งเนี่ยเราก็จะบอกว่าอาจารย์สัญชัยเนี่ยไม่ฉลาดจริงไหมไม่จริงว่าก็ในเมื่อพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรมาชวนนะทำไมถึงไม่ไปเจอของดีแล้วอ่ะก็ต้องกลับมาที่จุดหมายของอาจารย์สัญชัยก่อนว่าอาจารย์สัญชัยเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะบรรลุธรรมวัตถุประสงค์ของอาจารย์สัญชัยก็คืออยากจะมีชื่อเสียงอยากจะเป็นอาจารย์อยากจะนู่นอยากจะนี่สารพัดอะแล้วถามว่าวัตถุประสงค์ของอาจารย์สัญชัยเนี่ยผิดหรือถูกผิดหรือถูกไม่ชี้ว่านผิดหรือถูกไม่รู้ตอบยังไงใช่ไหมโดยความเป็นวิถีชาวโลกเนี่ยคนที่สอนคนแล้วให้ความรู้เนี่ยทางโลกเขาก็สรรเสริญอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรบางครั้งเนี่ยจิตของเราที่มันดูถูกการทำความดีของคนอื่นบางทีมันก็พลาดนะเรื่องเนี้ยความที่เราคิดว่าเราดีกว่าหรือเราฟังธรรมแบบเนี้ยเราคิดว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันดีกว่าการมุ่งที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยมันดีกว่าบางครั้งเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็เลยต่ำลงโดยที่เราไม่รู้ตัวอาจารย์สัญชัยก็เลยถามเพราะมีการแสดงธรรมลักษณะแบบนี้เยอะแล้วก็จะดูถูกอาจารย์สัญชัยกันบางทีก็เป็นอัตตาของเราเลยนะที่เราไม่รู้ตัวอาจารย์สัญชัยก็เลยถามท่านโกริตะกับท่านอุปติสสะว่าบนโลกใบนี้คนน่ะที่ฉลาดกับคนที่โง่เนี่ยอันไหนมากกว่ากันท่านจงไปหาคนที่ฉลาดเถอะแต่เราเนี่ยจะขออยู่กับคนโง่เองเพราะว่าจุดหมายของท่านเนี่ยท่านไม่ได้ต้องการที่จะบรรลุธรรมเนื้อไหมคะท่านต้องการผลประโยชน์อะไรของท่านท่านต้องการมีชื่อเสียงต้องการอะไรอย่างเงี้ยเมื่อคนเนี่ยยังไม่ต้องการหรือยังไม่มีความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมเนี่ยเราจะไปบังคับเขาเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกับเด็กๆ
ที่มาบวชเรียนอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ปรารถนาที่จะบรรลุธรรมบางทีเนี่ยเขาตั้งใจแค่จะมาเรียนหนังสืออย่างเงี้ยเราก็ไปเอาธรรมะสูงสุดไปจับผิดเด็กเลยนะมาบวชเรียนแล้วทำไมถึงอย่างนั้นทำไมถึงอย่างนี้เพราะเราไม่เข้าใจแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าในเมื่อเขาไม่มีความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมแล้วเราทำไมจะต้องมาดูแลเราสร้างได้เราพูดให้เขาเห็นว่าประโยชน์ที่เขาได้จากการเรียนมันจะได้อะไรบ้างประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติธรรมมันคืออะไรบ้างอยู่ดีๆเนี่ยเราจะเจอคนที่บรรลุธรรมเลยหรือปรารถนาเป็นคนดีเลยมันไม่เจอหรอกค่ะแม้กระทั่งโยคีเองเนี่ยถามแม่ชีอ้วนสิว่าครั้งแรกที่เจออาจารย์มะวลีก็ไม่ได้อยากปฏิบัติธรรมนะขนาดนี้แม่ชีอ้วนยังพูดอยู่เลยว่าเจอไม่เจออาจารย์มะวลีเนี่ยมันนางมาลาย เจอครั้งแรกแม่ชีอ้วนบอกอาจารย์อ้วนเราจะแทนตัวเองว่าอ้วนใช่ไหมอ้วนนั่งไม่ได้อ้วนนั่งไม่ได้ปวดขาแม่ชีลองดูจำได้ตอนนั้นเจอที่บ้านอาบช้างครั้งแรกมีชีอ้วนมานั่งเข้าคอครั้งแรกบ้านอาบช้างวัดป่าก่อนแล้วก็ตามมาที่อาบช้างอาบช้างมีชีอ้วนบอกนั่งไม่ได้มีชีลองดูมีชีก็ประมาณว่าไปทรมานมีชีอ้วนแต่ว่าพอนั่งได้จริงๆทุกวันนี้นั่งสบายนั่งจนถึงทุกวันนี้มาเข้าคอ3เดือนมันก็ไม่ได้แปลว่าเราเจอคนครั้งแรกปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความตั้งใจอย่างนั้นเนื้อไหมคะแต่ในเมื่อเขาเห็นประโยชน์แล้วเขาทำได้เนี่ยเขามีความสุขเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเพิ่มสิ่งที่เขาต้องการเองเขาเรียกสร้างศรัทธาพุทธศาสนาสร้างศรัทธาในหัวใจของคนเนี่ยให้มันเกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจุดหมายของใครได้แต่เราสร้างศรัทธาให้กับตัวเขาได้แล้วเขาจะรู้เองว่าสิ่งที่เขาต้องการทำคืออะไรจุดหมายมันไม่ใช่เราจะไปบอกให้ใครเขาเปลี่ยนแต่เขาจะเปลี่ยนของเขาเองแบบนั้นเหมือนกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยกลับมาที่เรื่องของเราต่อว่าตอนที่เราไปห้องเรียนตอนที่เราจำได้ครูจะบอกเก่ง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 ตอบได้ทุกคำเลยบางคนตอบได้ทุกคำเนี่ยไม่ได้แปลว่ารู้เรื่องนะไม่ได้แปลว่ารู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมาตรฐานของสังคมเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันสมัยก่อนตอนที่ตัวเองเรียนแค่จำได้เนี่ยไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองรู้เรื่องเลยต้องเข้าใจถึงเรียกว่ารู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเข้าใจเนี่ยหรือคำว่าฉลาดเนี่ยมาตรฐานของเรามันก็ไม่เหมือนกันเหมือนกับมาตรฐานของพุทธศาสนามาตรฐานพุทธศาสนาเนี่ยคนที่จำแม่นกับคนที่เข้าใจคนละอันกันนะคะคำว่าฉลาดเนี่ยมันไปอยู่ที่เข้าใจไม่ได้อยู่ที่จำแม่นสภาวะธรรมก็เหมือนกันสภาวะธรรมของความจำเนี่ยมันคือสัญญาแต่สภาวะธรรมของปัญญาเนี่ยมันอยู่ในเจตสิกที่เป็นสังขารปรุงแต่งคนละส่วนเลยสัญญาเนี่ยขันห้าเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดอยู่ห้าขันชื่อมันก็บอกแล้วว่าขันห้าใช่ไหมคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความจำอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณความจำอยู่ไหนเมธีสีดาความจำอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่อันไหนความจำเหรอมันก็อยู่สัญญาความจำอยู่สัญญาไม่ต้องอธิบายไม่ชี้ถามอันไหนตอบอันนั้น เดี๋ยวบรรยายไม่จบความจำอยู่สัญญาแต่ส่วนปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยอยู่ในสังขารแต่ว่ามันเป็นเจตสิกมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเหมือนกันแต่ลักษณะของมันไม่เหมือนกันความจำเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้คนเนี่ยพ้นทุกข์คุณสมบัติอะค่ะมันจำเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาเนี่ย
มันไม่ได้ช่วยคนพ้นทุกข์มันจำเฉยๆแต่คนที่มีปัญญาเนี่ยคือคนที่เข้าใจเนี่ยมันจะสามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมแล้วจำได้เนี่ยมันจึงไม่พ้นทุกข์ไงรู้หรือยังว่าทำไมเราก็รู้หมดแล้วทำไมเราถึงไม่พ้นมาเราก็รู้หมดแล้วเนี่ยอาจารย์ก็บรรยายให้เราฟังหมดแล้วทำไมเราไม่ได้พ้นทุกข์ก็เพราะมันจำไงมันไม่ใช่ปัญญามันเป็นสัญญาจำพอมันจำปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความจำเนี่ยเขามาทำอะไรความจำเนี่ยเขาเอามาต่อยอดให้เกิดปัญญาเหมือนเด็กเรียนหนังสือค่ะถามว่าเรียนกอไก่เนี่ยเอาไปทำอะไรได้ไหมจีอ้วนกอไก่ทำอะไรได้ไม่ได้นะแต่ผู้ใหญ่ก็จะชมเด็กว่าเก่ง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 เขียนกอไก่ได้พอเราเริ่มเขียนกอไก่ได้เขาก็เพิ่มขอไข่มาให้เราอีกเราอุตส่าห์เก่งกอไก่แล้วนะดันมาเพิ่มขอไข่ขอไข่ก็ไม่เก่งอีกแล้วเพิ่มให้เราทีละตัวทีละตัวทีละตัวพอเราเขียนกอไก่ถึงฮอนกฮูกเสร็จเอาเพิ่มตัวเลขให้เราอีกแล้วเลข1ถึง10ก็ว่าพอทนแล้วดันมาผสมเป็น11 12 13เองพอเราเขียนกอไก่ได้ดันมีสระอีกอ่ะอ้ายอีอูโอโอโออีกแล้วและไอ้กอไก่ไปผสมกับสระอาก็เป็นกออากาขอไข่ผสมสระอาก็เป็นขออาขาอีกโอ้ยอะไรกันเยอะแยะหมดเลยชีวิตเยอะป่านนั้นก็ยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะมารู้แล้วอันนี้คือกอไก่ขอไก่กอกาพอขึ้นป.2ก็เริ่มมีความละเอียดเพิ่มขึ้นอีกมันก็เราปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมบางคน7วัน3เดือน15วันในเมื่อมันกอไก่ได้แล้วเนี่ยมันก็ใส่สระอาละบางคนพออาจารย์บอกว่าเอาแบบนี้ทำไมมันไม่เสร็จสักทีนึงปฏิบัติธรรมเนี่ยคนแบบนี้เยอะมากในการปฏิบัติธรรมจนมีคำอยู่คำหนึ่งฟังแล้วในอาจารย์มุรีเมื่อก่อนเนี่ยแอบเคืองเดี๋ยวนี้ปล่อยทำอะไรก็ไม่ถูกใจอาจารย์มุรีสักทีนึงคือต้องบอกเลยว่าการปฏิบัติธรรมของโยคีเนี่ยไม่มีผลของความถูกใจกับไม่ถูกใจเลยนะมันเป็นชีวิตของโยคีไม่ใช่ชีวิตของอาจารย์มันเหมือนกับกอไก่ได้แล้วก็ต้องใส่สระอานอ่ะก็ต้องผสมคำก็ต้องอะไรไปเรื่อยๆอ่ะหรือคุณจะเอาแค่กอไก่อ่ะโอเคเก่งมากเลยเดินจงกรมได้แล้วซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอถูกแล้วจบไม่ต้องละกลับไปบ้านเอาแม่แค่นั้นอ่ะไม่ชีวันโอเคแล้วเขียนเดินจงกรมระยะที่1ว่ายังไงเดินจงกรมระยะที่2ว่ายังไงเดินจงกรมระยะที่3ว่ายังไงโอ้พูดได้หมดเลยโอเคจบละไปกลับบ้านโอเคนั้นใช่ไหมล่ะเอาแบบชมล้วนๆเลยสุดยอดเก่งจริงๆเหมือนที่เขาชมเด็กอนุบาลอ่ะเอาอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเพราะว่าได้ยินอยู่ตลอดเลยทำอะไรก็ไม่ถูกใจอาจารย์ธรรมวรีเราก็คิดว่าจะถูกใจเราไปทำไมเราไม่ต้องการถูกใจอะไรใครเลยเราเอาหลักปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติอย่างเดียวไม่เคยถูกใจหรือไม่เคยผิดใจอะไรกับใครเลยแต่โยคีชอบพูดคำนี้ได้ยินตามหลังมาเนี่ยก็เขาคิดว่าเขาจะเอาคะแนนจากเราไปทำอะไร เขาต้องการให้ถูกใจเราเพื่ออะไรต้องบอกไว้ก่อนเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับถูกใจอาจารย์ธรรมวรีหรือไม่ถูกใจอาจารย์ธรรมวรีไม่ว่าโยคีจะไปปฏิบัติสำนักไหนก็แล้วแต่ถ้าครูบาอาจารย์มีมาตรฐานเท่าๆกันแล้วครูบาอาจารย์ที่เข้าใจตรงกันเนี่ยคุณก็จะต้องเจอมาตรฐานนี้ทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดครูบาอาจารย์มาตรฐานอาจจะไม่เท่ากันอาจจะสูงกว่าหรือน้อยกว่าบางคนก็จะชอบอู้ที่นี่สอนดีจังเลยไม่ต้องปิดวาจาด้วยไม่ต้องเก็บโทรศัพท์ด้วยดันไปชมที่อย่างนั้นแล้วมาว่าที่อย่างเงี้ยถามว่าผิดหรือถูกมันก็ไม่ได้ผิดนะแต่ในเมื่อเราชอบตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นเคยได้ยินไหมคะไปสู่ที่ชอบที่ชอบ
จะมานั่งเปรียบเทียบให้เสียเวลาทำไมก็ไปที่ชอบที่ชอบอ่ะชื่อชื่อยืนคำยืนหนึ่งคำไปสู่ที่ชอบที่ชอบอ่ะที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขามีไว้ให้สำหรับคนที่ตรงจริตอ่ะอยู่เขาอุตส่าห์บอกแล้วนะว่าฉันปิดวาจานะที่นี่นะเก็บโทรศัพท์มือถือนะอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกหมดแล้วอ่ะก็ในเมื่อตัวเองบอกว่าเอาละจะลองดูก็ตัวเองก็จะลองดูเองอ่ะแต่พอออกไปปุ๊บหัวอะไรก็ไม่รู้ไม่ไว้เลยด่าสถานที่เขาอีกเขาก็บอกล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนจะเข้าแล้วไม่ชีเพนรู้ไหมว่าเก็บโทรศัพท์รู้ไหมปิดวาจาทุกคนรู้หมดมันก็สร้างกรรมโดยที่ไม่รู้ตัวใช่ไหมคะขาดสติทีนี้เนี่ยเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยการจำกับความเข้าใจมันไม่เหมือนกันพอเราใช้วิธีจำเนี่ยเราตอบไม่ได้เราตอบไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเราไม่เข้าใจแต่ความจริงมันไม่ใช่ความเข้าใจเนี่ยบางทีมันก็จำไม่ได้แต่ถ้าเกิดโยคีส่งอารมณ์มากับอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะรู้โดยสภาวะธรรมเนี่ยเช่นไฟเนี่ยไม่ว่าอยู่ประเทศไหนเนี่ยมันอาจจะชื่อคนละชื่อแต่ความร้อนมันเหมือนกันถ้าแม่ชีเนี่ยส่งอารมณ์มาเนี่ยถึงพูดชื่อไม่ถูกเลยนะคะเล่าสภาวะธรรมเป็นน่ะอาจารย์เขาก็รู้อยู่ดีว่าแม่ชีปฏิบัติได้หรือไม่ได้เป็นแบบนั้นหรือเอาง่ายๆเนี่ยอย่างชีวิตจริงเนี่ยในการดำเนินชีวิตเนี่ยคนที่ดำเนินชีวิตกันอยู่เนี่ยกิเลสเนี่ยมันก็คือตัวเดิมตอนที่เราปฏิบัติธรรมนั่นแหละบารมีมันก็คือตัวเดิมที่เราปฏิบัติธรรมนั่นแหละความสามารถในการอดทนต่อกิเลสความสามารถในการที่เราสร้างความดีเนี่ยแต่ละคนมันมีไม่เท่ากันพอเราไปใช้ชีวิตจริงเนี่ยชีวิตจริงของเราเนี่ยมันก็จะชี้ให้เห็นว่าคุณเนี่ยอดทนกับอะไรได้บ้างอดทนกับอะไรไม่ได้คุณมีบารมีด้านไหนอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยเมื่อประสบปัญหาปุ๊บเนี่ยเขาไม่ทุกข์เลยนะเราจะเห็นอย่างเช่นในสมัยก่อนยุคที่มีศึกสงครามในเวลาเดียวกันที่คนเนี่ยเผชิญกับสงครามเหมือนกันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ร้องไห้กระจองงอแงแล้วหาที่ไปหาที่ปลอดภัยให้กับตัวเองเพื่อที่จะพ้นจากทุกข์จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งกำลังหาทางว่าทำยังไงถึงจะช่วยคนที่เดือดร้อนได้จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งคิดมากกว่านั้นจะทำยังไงจะชนะเพื่อที่ให้คนพวกนี้มาละลานเราไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตของคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันจิตของคนบางคนเนี่ยเมื่อเผชิญปัญหาแล้วเนี่ยเขามีบารมีเก่าของเขาเนี่ยเขาเจอปัญหาแล้วเขาไม่ได้กลัวคนที่กล้าชนกับคนอื่นอย่างเช่นคนที่เป็นวีรบุรุษวีรสตรีเนี่ยถามว่าเขากลัวไปคู่ต่อสู้เขาไม่ได้กลัวนะคะเขาเลยกล้าที่จะชนแต่มันต้องมีบริบทอื่นอีกความไม่กลัวอย่างเดียวไม่พอก็ต้องมีปัญญาอีกที่จะรวบรวมคนสร้างกำลังคนขึ้นมาอะไรในการสู้รบต่างๆแต่คนอีกคนนึงเนี่ยพอเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าใครจะช่วยฉันใครจะช่วยฉันฉันจะไปอยู่ตรงไหนดีฉันจะหนีไปตรงไหนดีเนี่ยไอ้การแสดงออกในขณะที่เราอยู่ในสังคมนั่นแหละมันกำลังชี้วัดถึงระดับของสติปัญญาของคนว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยเขามีวิธีการดำเนินชีวิตยังไงแล้วก็คนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยดำเนินชีวิตยังไงสมมุติว่าเราใช้ความจำในการดำเนินชีวิตอาจารย์ธรรมบุรีบรรยายไปแล้วบอกเนี่ยคนที่มีปัญญาเนี่ยมันจะต้องสู้มันจะไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวกิเลสเอาเข้าจริงเนี่ยมีสงครามขึ้นมาเป็นไงกลัวเหมือนเดิมหรือเปล่าความจำช่วยได้ไหมไม่ได้นะ
อาจารย์บอกมายังไงก็ทำไม่ได้หรอกถึงจะรู้ว่ามันดีแต่มันก็ไม่ทำอ่ะเพราะว่าไอ้ตัวจิตของเราเนี่ยที่มันมีความจำเนี่ยมันไม่ได้ฆ่ากิเลสไงกิเลสยังอยู่เหมือนเดิมแต่แค่จำอย่างเดียวว่าสิ่งนี้มันดีแต่มันทำไม่ได้แล้วทำยังไงล่ะมันถึงจะทำได้ก็ต้องเอาไอ้ความจำนั้นน่ะมาปฏิบัติค่ะเอาไอ้ความจำนั้นเนี่ยมาปฏิบัติตามวิธีการที่ถูกต้องแล้วมันถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาความจำที่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดคนความจำไม่ดีเนี่ยจำอะไรอาจารย์ธรรมบุรีบอกไม่ชีกันหนึ่งไปลืมบอกไปลืมแล้วมันลืมแล้วจะทำได้ไงก็มันจำไม่ได้ ใช่ไหมอย่างที่อาจารย์พูดว่ามันเหมือนกับเราปลุกเด็ก 2-3 ขวบอะให้ตื่นเด็ก 2-3 ขวบอะลืมตาขึ้นมาแล้วก็หลับต่อลืมตาขึ้นมาแล้วก็หลับต่อหน้าที่ของอาจารย์คือปลุกขึ้นมาแต่เขาก็ลืมได้แป๊บเดียวเขาหลับต่อไอ้ความหลับนั่นอะมันคือตัวนิวรณ์เมื่อนิวรณ์มันยังอยู่ในจิตของใครเนี่ยความจำมันจะไม่ดีค่ะมันไม่มีสมาธิจนกว่าเด็กเนี่ยจะตื่นขึ้นมาจากนิวรณ์แล้วมีสมาธิเมื่อเด็กมีสมาธิปุ๊บเนี่ยพอเด็กตื่นขึ้นมาเต็มที่แล้วเขามีสมาธิเขาก็จะจำได้เขาจะทำได้อันดับแรกเนี่ยในการจัดการกับปัญญาเนี่ยท่านถึงให้เราละนิวรณ์ซะก่อนเมื่อนิวรณ์ดับแล้วเนี่ยปัญญามันถึงเกิดนะคะมันจำไม่ได้หรอกค่ะถ้าเกิดว่าเรายังมีนิวรณ์อยู่มันจำไม่ได้เพราะสมาธิมันไม่พอนี่คือเขาเรียกว่าทฤษฎีพุทธศาสนาที่มันสามารถจะปฏิบัติได้จริงพิสูจน์ได้นะคะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยรอคอยผู้ที่มาพิสูจน์อยู่ตลอดเวลาอยู่ที่เราเนี่ยมีความพร้อมในการพิสูจน์หรือเปล่านะคะตอนนี้เวลาก็หมดแล้วบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ